ียงลุงมีคลื่นดำแทรกแปลกจังนะของจริงมันแปลกนะโยมนะของจริงมันจะแปลกปัจจุบันเราเจอแต่ของไม่จริงนะแต่เริ่มเกิดมาเจอแต่ของไม่จริงคือสิ่งสมมติมันก็เลยคุ้นเคยกับของไม่จริงมันก็ดูเหมือนว่ามันไม่แปลกแต่เวลาของที่มันแปลกมาปุ๊บก็อย่างที่ว่าของจริงมันต้องแปลกนะแปลว่าของจริงของจริงมีจริงจะเริ่มปรากฏแก่กายแก่ใจของคุณจิตราเลยนะคุณจิตรดาเลยนะครับของจริงของแท้จะเริ่มปรากฏออกมาทำให้เราต้องเข้าสังเกตได้เห็นไหมก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับขอให้สรุปกันอย่างนี้ซะแล้วก็หายใจยาวๆด้วยแปลกจังของจริงแท้มันจะต้องออกมาให้รูปแปลกนะครับแปลว่ามันเปรียบเทียบจากของไม่จริงที่มันคุ้นเคยกันมาตลอดพอเวลาของจริงมาแทรกปุ๊บมันจะแตกต่างความรู้สึกความนึกคิดมันก็ดูเป็นแปลกสรุปก็คือของจริงมันต้องแปลกเพราะของจริงถูกทับถมกันมานานมากของจริงที่ว่านี้คือถ้าสายพุทธะก็คือพระธรรมนะครับของไม่จริงคือธรรมชาติหรือจริงก็จริงตามสมมติเราเจอแล้วคุ้นเคยกับสิ่งสมมติมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาว่าธรรมชาตินะครับนี่คือของจริงตามสมมติในสายพุทธะจะเรียกว่าของไม่จริงของจริงแท้ในสายพุทธะนี่ก็คือพระธรรมหรือปรมัตถสัจธรรมต้องเป็นคำนั้นนะครับขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ไว้นิดนึงมันจะเป็นตัวแบ่งใจเราให้เราอยู่ได้อยู่ดีปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ไม่ถึงขั้นวิตกอกกระเพื่อมว่าไปโน่นไหมไม่วิตกอกกระเพื่อมว่าไปโน่นนะครับนะพี่นะ